พลเอกเตงเซงาาประธานาธิบดีพมา่าออกแถลงการทางโทรทัศน์ระบุนะคะว่าพมา่ากำลังเข้าสู่การปฏิรูปประเทศระลอกใหม่การปฏิรูปรอบนี้เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อปากท้องของประชาชนโดยรัฐบาลพมา่าตั้งเป้าที่จะสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้ได้เฉลี่ยร้อยละ7.7ต่อปีตลอดระยะเวลา5ปีและตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป สำหรับท้อยแถลงแดงกล่าวค่ะมีขึ้นหลังจากที่ผู้นำพมา่าเริ่มเดินหน้าปฏิรูประบอบรประชาธิปไตยด้วยการปล่อยนักโทษการเมืองตลอดจนจัดการเลือกตั้งรอบใหม่อย่างเสรีและเปิดการเจราจากับกลุ่มชาติชาติพันธุ์ต่างๆนะคะเพื่อสร้างความปรองดองภายในชาตินับตั้งแต่พลเอกเต็งเสงก้าวขึ้นสู่อำนาจเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วพลเอกเต็งงสิงกล่าวด้วยนะคะว่าช่วงหนึ่งปีช่วงหนึ่งปีแรกนั้นรัฐบาลพมา่าเน้นการปฏิรูป เมืองและก็สร้างความปลองดองภายในชาติขณะที่นับจากนี้เป็นต้นไปนโยบายหลักของพม่าก,ก็คือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจหนึ่งในนั้นคือการจัดตั้งคณะกรรมการแปรรูปรัฐวิสาหกิจขึ้นมาเพื่อดูแลการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคต่างๆทั้งในด้านของทรัรยมนาคมพลังงานธุรกิจป่าไม้ตลอดจนด้านการศึกษาและการสาธารณาสุขซึ่งส่วนใหญ่ในปัจจุบันนะคะก็อยู่ภายใตย้การควบคุมของรัฐบาลและบริษ,ษัทของคนที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลทหารพม่าค่ะ